มันผู้ใดที่ช่วงชิงดวงตาที่สามกูขอให้พวกมันพบเจอในความวิบัติเราออฟันเห็นผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วผู้หญิงคนนั้นเป็นใครกันแน่เราจะเจอสร้อยอัจนาจักระหลานมีความจำเป็นต้องฝากสร้อยเส้นนี้ไว้กับลุงชายใหญ่ก่อนสร้อยอัจนาจักระงานระยะแบบนี้นี่เองคือเป็นที่หมายปองของหลายฝ่ายดิฉันมาสมัครงานเป็นเลขานุการของคุณภูธเนศค่ะผมหม่อมหลวงภูธเนศจุฑาเทพเหตุการณ์ในวันนี้มันทำให้ผมรู้ว่าทุกวินาทีที่เราได้ใช้กับคนที่เรารักมันมีค่ามากแค่ไหนละอ้อลืมไปแล้วเหรอว่าเป้าหมายสูงสุดของละอ้อคืออะไรละอ้อแค่ต้องการกอบกู้ศักดิ์ศรีล้างมลทินให้กับท่านทวดผมจะช่วยคุณเองผมจะอยู่เคียงข้างคุณตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่คุณตอบรับผมหรือเรื่องคำสาปแช่งจะเป็นจริงละอ้อจันดวงใจเธอบอกตรงละอ้อจันเร็วๆนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus